Let's have some hamburger, shall we? Hello, welcome back to English Style Bonnie ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง English Style Bonnie กับ Teacher Bonnie ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของที่มาของอาหารค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ค่ะพอนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์นึกทุกคนนึกถึงอะไรคะสำหรับวันนี้นะถ้านึกถึงแฮมเบอร์เกอร์วันนี้ก็จะนึกถึงว่ามันเป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เป็นน่าจะมาจากของอเมริกันค่ะคือประมาณว่าไปอเมริกาต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ค่ะและเขาบอกว่าถ้าเราไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์ในอเมริกานะเราจะได้อะไรรู้ไหมเราจะได้ขนมปังกลมๆที่สอดไส้เนื้อค่ะโหเหมือนจะเซอร์ไพรส์เนื้ออะไรเนื้อวัวนะคะและเนื้อวัวเท่านั้นเราจะไม่ได้เนื้อหมูหรือเนื้อไก่นะคะเราจะได้เนื้อวัวเท่านั้นค่ะถ้าเราสั่งแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเราอยากทานเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสั่งอะไรเอ่ยสั่ง pork burger chicken burger fish burger คือใส่ชื่อเนื้อไปข้างหน้าแล้วค่อยต่อด้วย burger ค่ะแต่คำว่าแฮมเบอร์เกอร์ต้องเป็นเนื้อวัวค่ะแต่ก็มาทำให้สงสัยอีกว่าแฮมอ่ะแฮมมันเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูที่ทำมาจากตรงส่วนของขานี่ขาคนเนาะขาหมูนะคะต้นขาหมูลมควันมันไม่ได้มีความเป็นวัวเลยอ่ะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ล่ะถ้าอยากรู้ต้นกำเนิดของแฮมเบอร์เกอร์นะคะต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19ค่ะคือในช่วงปี1847ค่ะณเมืองแฮมเบอร์กแห่งประเทศเยอรมนีค่ะเริ่มมีคราวแล้วใช่ไหมเมืองแฮมเบอร์กคือนี่นั่นแหละคือต้นกำเนิดของมันเลยก็ในช่วงนั้นนะคะ1ปี1847ในเมืองแฮมเบอร์กเนี่ยก็จะมีชาวเยอรมันเนี่ยต้องการจะอพยพไปที่อเมริกาทำไมต้องเมืองนั้นล่ะเพราะมันเป็นเมืองท่าค่ะและที่นั่นก็จะมีเรือนะคะสายหนึ่งที่ชื่อว่าแฮมเบอร์กอเมริกันไลน์ที่จะพาผู้อพยพชาวเยอรมันเนี่ยไปที่อเมริกาและลองนึกถึงค่ะพอเราจะอพยพไปต่างประเทศอ่ะแบบไปยาวอ่ะว่าสมัยนั้นแหมก็การเดินทางก็ไม่ได้สะดวกรวดเร็วแหมวันนี้ไปอเมริกาอีกหนึ่งอาทิตย์จะกลับมาเยอรมันก็ไม่ใช่เนาะคืออพยพไปทีก็คือยาวเลยอ่ะเราก็ต้องทำไงคะเราก็ต้องเตรียมเมนูเตรียมพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เป็นของชาติตัวเองค่ะไปเพื่อไปทำกินที่นู่นค่ะสูตรอาหารต่างๆก็จะถูกนำไปนะคะเพราะว่าเฮ้ยไปต่างชาติต่างถิ่นจะไม่ได้กินอาหารเยอรมันอีกแล้วเราก็ต้องพกไปหน่อยและหนึ่งในสูตรอาหารนั้นที่ผู้คนมักจะพกไปก็คือเจ้าอาหารจานด่วนปรุงง่ายที่มีเนื้อบดกับขนมปังนี่แหละซึ่งชื่อตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะเขาเรียกว่าบรูชินที่แปลว่าขนมปังม้วนในภาษาเยอรมันค่ะและอาหารชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะคะในแถบท่าเรือชายฝั่งตะวันออกและผู้คนที่มากับสายเรือเนี่ยผู้คนที่มากับเรือเนี่ยก็ถูกชาวอเมริกันเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ทำไมล่ะก็มาจากแฮมเบอร์กไงเรือแฮมเบอร์กก็เติมอีอาร์เข้าไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างที่เรารู้เนาะภาษาอังกฤษถ้าเติมอีอาร์ก็จะแปลว่าคนค่ะอย่างเช่น play แปลว่าเล่น playerผู้เล่นเรือแฮมเบอร์กพอผู้ที่มากับเรือนี้ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไงคะคนอเมริกาก็เรียกคนเหล่านี้ผู้อพยพเหล่านี้ว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะและต่อมาก็ได้ลามไปถึงอาหารที่พวกเขานำมาทานด้วยนั่นก็คือเจ้าเนื้อบดกับขนมปังจึงถูกเรียกตามคนไปด้วยเลยก็คือแฮมเบอร์เกอร์ค่ะซึ่งที่มาคล้ายๆกับเทอร์กี้ที่แปลว่าไก่งวงเนาะจำได้ไหมมีคลิปหนึ่งที่วันนี้พูดถึงTurkey ที่มาของคำว่าไก่งวงซึ่งก็ได้เรียกตามคนที่นำมันมาเช่นกันและต่อมาเจ้าเนื้อบดกับขนมปังเนี่ยก็ได้แพร่หลายไปทั่วอเมริกาค่ะและก็ทั่วโลกถึงปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้วันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะก็สามารถติดตามเกร็ดน่ารู้ต่างๆภาษาอังกฤษได้ที่ช่อง English Style Bonnie นะคะวันนี้ยังมีที่มาของคำต่างๆมากมาย grammar แล้วก็เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC ให้ทุกคนค่ะ and see you next time
Since we already know why this food is called hamburger, let's have some hamburger. This is hamburger. Actually, I didn't make it myself. I just bought it from 7-Eleven because I'm too lazy. And I'm gonna tell you that this, the bread of hamburger here, the bread is called bun. Bun. We call this bun. And inside is meat. This one is not beef, it's pork. It's a minced pork. Minced pork. And we usually put ketchup. Ketchup inside and mayonnaise. Mayonnaise. Actually, it's good for you to put some vegetables in there, like tomato, pickle, or lettuce, because vegetable is good for your health. But there's no vegetable here, not even on the package, so that's it. So let's try hamburger! And don't forget to click like, share, and subscribe my channel, English Style Barney, and you will see a lot of interesting English video here. See you next time!